ครั้นคิดได้ว่าซึ่งตัวเราแต่เล็กจนใหญ่ก็ได้ฝึกหัดเพลงอาวุธต่างๆฝีมือเข้มแข็งถึงเพียงนี้แล้วจะมาตายเสียก็ไม่ควรจำจะเที่ยวไปแสวงหาผู้อุปถัมภ์ชื่อเสียงจะได้ปรากฏต่อไปแล้วแลไปดูเห็นพวก14คนยังนอนเมาอยู่เอียจี้ก็เดินลงมาด่าพวกเหล่านั้นว่าเพราะเจ้าเหล่านี้เราห้ามไม่ฟังจึงได้เกิดเหตุขึ้นมาตกหนักอยู่กับเราพูดแล้วก็ถอนใจใหญ่ช่วยได้กระบี่ที่ปักดินบนเนินได้ก็เดินไปฝ่ายเล่าโตกวนกับงี้โง่และทหารหาบของ11คนที่ถูกยาเบื่อนั้นครั้นดึกประมาณ2ยามเศษน้ำค้างลงเย็นใจค่อยคลายหายเมาลุกขึ้นพูดได้ไม่เห็นเอียจี้เล่าโตกวนจึงพูดว่าเจ้าเหล่านี้ไม่เชื่อเอียจี้ห้ามจึงได้เกิดความขึ้นจะพาเรามาตายเสียด้วยดอกพวกทหารจึงพูดว่าการเกิดขึ้นดังนี้แล้วจะทำอย่างไรได้ต้องคิดหาอุบายบำบัดโทษให้พ้นตัวเล่าโตกวนจึงถามว่าพวกเจ้าจะคิดประการใดทหารเหล่านั้นว่าบัดนี้เอียจี้ก็ไปเสียแล้วท่านกับข้าพเจ้าพากันกลับไปฟ้องกับเนียสิเกียรติว่าเอียจี้ตีเร่งพวกข้าพเจ้าให้เดินทางครั้นไปถึงกลางทางเอียจี้ก็ไปบอกพวกโจรเอายาเบื่อมาวางพวกข้าพเจ้าเมาแล้วก็เก็บเอาของใส่เกวียนหนีไปโทษอันนี้ก็จะพ้นตัวท่านและพวกข้าพเจ้าเล่าโตกวนว่าพวกเจ้าคิดดังนี้ก็ดีอยู่แต่พรุ่งนี้เช้าพวกเราไปกดหมายตราสินไว้กับขุนนางในอำเภอตำบลบ้านนี้แล้วเราจะให้งี้โง่สองนายอยู่กับขุนนางในอำเภอคอยสืบจับตัวพวกโจรตัวเรากับพวกเจ้าจะได้รีบกลับไปเมืองปักเกียแจ้งความกับเนียสิเกียรติให้ทราบครั้นรุ่งขึ้นเช้าเล่าโตกวนกับงี้โง่และทหารเหล่านั้นก็ชวนกันไปฝ่ายเอียจี้ครั้นลงจากเนินเดินได้ไปทางทิศใต้แต่ในเวลากลางคืนวันนั้นก็มีความวิตกเป็นอันมากจึงคิดว่าตัวเราครั้งนี้จะไปข้างไหนดีเงินก็ไม่มีจะซื้อกินเห็นจะตายเสียดอกกระมังครั้นเดินทางไปประมาณได้20ลี้เศษก็พอรุ่งสว่างเห็นมีโรงเตี๊ยมขายสิ่งของกับสุราก็แวะเข้าไปหญิงเจ้าของโรงถามว่าจะกินสิ่งใดเอียจี้ว่าจงจัดสุรากับอาหารบ้างเล็กน้อยเถิดหญิงเจ้าของก็จัดสุราและสิ่งของมาให้เอียจี้เสพสุรากินอาหารแล้วเดินออกมาบอกหญิงเจ้าของโรงว่าคราวนี้ลืมเอาเงินมาคราวหลังจึงค่อยเอาเถิดแล้วก็เดินออกจากโรงไปหญิงเจ้าของโรงโกรธนักเรียกให้ลูกจ้างตามไปจับเอียจี้ผลักลูกจ้างนั้นล้มลงหญิงเจ้าของโรงเห็นก็ร้องให้สามีช่วยชาวเจงช่วยได้กระบองวิ่งไปตีเอียจี้เอียจี้ก็สู้รบต้านทานไว้ได้20เพลงชายเจ้าของโรงนั้นเห็นเอียจี้ฝีมือเข้มแข็งก็ร้องว่าหยุดก่อนอย่าเพิ่งต่อสู้กันท่านนี้แซ่ใดชื่อไรเอียจี้บอกว่าข้าพเจ้าแซ่เอียชื่อจี้แต่ชาวบ้านเรียกว่าแชมินสือชายเจ้าของโรงถามอีกว่าท่านเป็นขุนนางจีไซอยู่ในเมืองหลวงชื่อเอียจี้หรือไม่ใช่เอียจี้ว่าเหตุไฉนท่านจึงรู้จักเราเล่าชายเจ้าของโรงได้ฟังก็วางกระบองเข้าไปคำนับแล้วพูดว่าข้าพเจ้านี้มีตาก็จริงเหมือนกับไม่มีหารู้จักท่านไม่ข้าพเจ้าได้ร่วงเกินนั้นขออภัยเสียเถิดเอียจี้ถามว่าท่านนี้แซ่ใดชื่อไรเล่าเราลืมไปแล้วชายเจ้าของโรงจึงบอกว่าข้าพเจ้าชื่อชาวเจงเป็นศิษย์ของริมชองครูทหารเดิมปู่และบิดากับตัวข้าพเจ้าอยู่เมืองหลวงฆ่าหมูขายอยู่เป็นนิดคนที่ตังเกียเมืองหลวงเรียกว่าชอตอกุ้ยแปลว่าฝีมือมีดหมูคล่องดีข้าพเจ้ากู้เงินของเศรษฐีที่เมืองหลวงมาค้าขายนักแขวงเมืองซัวตังครั้นขาดทุนไม่อาจกลับไปจึงได้ตั้งโรงค้าขายอยู่ในเมืองนี้ข้าพเจ้าเห็นฝีมือท่านเข้มแข็งคล้ายคลึงกับริมชองครูข้าพเจ้าเยจี้จึงพูดว่าริมชองครูทหารอาจารย์ของท่านนั้นก่อไทยอวยข่มเหงเคี่ยนตีจนยับเยินริมชองไปอยู่ที่เขาเนียวซัวเปาะเสียแล้วชาวเจงว่าข้าพเจ้าได้ข่าวเล่าลือมาว่าริมชองไปเข้ากับพวกเขาเนียซัวเปาะจะจริงเท็จประการใดก็ไม่ทราบเชิญท่านไปพักที่โรงให้สบายก่อนจึงค่อยไปแล้วพาเอียจี้มาที่โรงเข้าไปข้างในจัดโต๊ะและสุรามาเลี้ยงแล้วถามว่าเหตุไฉนท่านจึงมาถึงเมืองนี้เอียจี้ก็เล่าความตั้งแต่เดิมเป็นขุนนางแล้วไปบรรทุกศิลาลายมาจนกระทั่งถูกผู้ร้ายแย่งชิงเอาของเนียสิเกียรติไปให้ฟังทุกประการชาวเจงจึงว่าถ้ากระนั้นก็อยู่กับข้าพเจ้าก่อนเถิดเอียจี้ว่าซึ่งจะให้อยู่ด้วยเห็นจะไม่ได้ถ้ามีขุนนางและนายอำเภอผู้ใดเขามาจับตัวก็จะพาท่านได้ความลำบากชาวเจงจึงถามว่าใจของท่านนั้นจะไปสำนักอาศัยที่ไหนเล่าเอียจี้ว่าเราคิดจะไปหาริมชองที่เขาเนียซัวเปาะ
เดิมเราจะไปทางนั้นได้ต่อสู้กับริมชองครูท่านเป็นหนักหนาเฮงหลุนมาห้ามไว้จึงได้รู้จักกันเฮงหลุนก็ชักชวนให้เราอยู่ด้วยเราคิดว่าจะทำราชการให้ชื่อเสียงปรากฏจึงไม่อยู่กับพวกพ้องของเฮงหลุนก็บัดนี้เกิดความขึ้นแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้จำจะต้องไปอยู่กับเฮงหลุนที่เขาเนียซัวเปาะชาวเจงตอบว่าซึ่งท่านคิดนั้นก็ดีดอกแต่ข้าพเจ้าได้ยินข่าวเล่าลือว่าเฮงหลุนนายใหญ่เป็นคนใจริษยาเมื่อริมชองครูข้าพเจ้าจะเข้าไปอยู่ด้วยเฮงหลุนไม่ยอมมีใจอิจฉาพวกพ้องพี่น้องว่ากล่าวอยู่เป็นหลายวันจึงได้ยอมเฮงหลุนนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ที่เมืองเชงจิวนั้นทางก็ไม่ไกลนักมีภูเขาอยู่แห่งหนึ่งชื่อเขายีเลงซัวบนเขานั้นมีวัดหนึ่งเรียกว่าโปจูหนทางที่จะขึ้นไปมีอยู่แห่งเดียวทางอื่นก็ไปไม่ได้มีหลวงจีนอยู่ที่วัดประมาณ 4-500 แต่หลวงจีนเหล่านั้นไว้ผมยาวเหมือนกับพวกที่เที่ยวตีปล้นอยู่เนืองๆหลวงจีนรูปที่เป็นนายใหญ่นั้นชื่อเต็งเหลงชาวบ้านเรียกว่ากิมมักโฮแปลว่าเสือตาทองถ้าแม้นว่าท่านยอมจะเป็นคนอย่างพวกนั้นแล้วก็ไปเข้าอยู่ที่วัดนี้ดีกว่าไม่มีผู้ใดมาข่มเหงจับกุมได้เยจี้ได้ฟังก็คิดว่าถ้าทำเลที่ทางดีเราจะไปแย่งเอาเสียจะได้สำนักอาศัยจำจะไปดูท่วงทีก่อนคิดแล้วก็นั่งสนทนากันอยู่จนเวลาพรบจวนค่ำเยจี้นอนอยู่ที่โรงชาวเจงคืนหนึ่งรุ่งขึ้นเวลาเช้าเยจี้ยืมเงินชาวเจงได้บ้างเล็กน้อยก็ลาออกจากโรงเดินไปได้วันหนึ่งพอเวลาจนเย็นเห็นเขายีเลงซัวสูงใหญ่ไม่เห็นมีบ้านเรือนเยจี้ก็เดินเที่ยวไปหาที่พักพอเห็นหลวงจีนรูปหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ก็เดินตรงเข้าไปหลวงจีนเห็นคนหน้าลายสีเขียวแปลกประหลาดมาก็ลุกขึ้นจับเงาถือไว้เยจี้ร้องถามว่าหลวงจีนนี้มาแต่ข้างไหนหลวงจีนไม่ได้พูดประการใดเดินตรงเข้าไปเอาเงาฟันเยจี้เยจี้เอากระบี่รับไว้ต่อสู้ได้50เพลงไม่แพ้ชนะกันหลวงจีนจึงถอยห่างออกไปร้องห้ามว่าอย่าเพิ่งต่อสู้กันก่อนตัวท่านแซ่ใดชื่อไรมาแต่ไหนเยจี้ว่าเราแซ่เอียชื่อจี้เดิมเราเป็นขุนนางที่จีไซอยู่เมืองหลวงหลวงจีนจึงถามอีกว่าท่านชื่อเยจี้ที่เอากระบี่ไปขายฆ่าจูยี่ตายนั่นหรือเยจี้ว่าเพราะฆ่าจูยี่ตายเขาจึงได้สักหน้าก็ท่านแซ่ใดชื่อไรเล่าจึงรู้จักข้าพเจ้าหลวงจีนบอกว่าเดิมเราเป็นขุนนางตำแหน่งที่หัดอยู่ในเกงเลียดเซียงกงนำเมืองเอียนอันฮูชื่อลูติซิมข้าแต่โตตายหนีมาบวชเป็นหลวงจีนคนสั่งหลายจึงตั้งชื่อเรียกว่าห่วยห่อเสียงเยจี้ว่าท่านกับข้าพเจ้าเป็นชาวเมืองเดียวกันเดิมได้ข่าวว่าท่านอยู่ที่วัดใต้เซียวกกยี่เหตุไฉนจึงได้มาถึงตำบล นี้หลวงจีนลูติซิมบอกว่าเดิมมาอยู่ที่วัดใต้เสียวกกยี่ตีเซงเซียนซือเจ้าวัดให้เราไปเฝ้าสวนผักจึงได้รู้จักกับริมชองครูทหารภายหลังก่อไทยอวยคิดร้ายริมชองให้ผู้คุมสองคนเอาตัวไปฆ่าเสียที่กลางป่าเราแจ้งความจึงไปเมืองชองจิวคอยช่วยริมชองไว้ได้แล้วกลับมาผู้คุมทั้งสองบอกก่อไทยอวยว่าเราตามไปช่วยแก้ริมชองไว้ก่อไทยอวยโกรธจะจับเราไปทำโทษจึงได้หนีมาไม่มีที่สำนักอาศัยเที่ยวไปจนถึงเมืองเชงจิวเข้าไปขอสุรากินหญิงเจ้าของสุราเอายาเบื่อใส่เรากินสุราเข้าไปก็เมาไม่รู้สึกตัวหญิงเจ้าสุราจับมัดไว้ค้นเอาเงินทองแล้วจะฆ่าเสียพ่อสามีของหญิงนั่นมาทันห้ามไว้เอายามาแก้เราฟื้นขึ้นแล้วก็พูดจาสาบานเป็นพี่น้องกันซึ่งชายผู้ผัวนั้นชื่อเตียเชงชาวบ้านเรียกว่าไซฮึงจูแปลว่าคนสวนผักหญิงภรรยานั้นชื่อซึงยี่เหนียคนทั้งหลายเรียกว่าโปเอียแชแปลว่าปีศาจหญิงสองคนผัวเมียฝีมือเข้มแข็งนักเราพักอยู่ด้วย 4-5 วันก็ลามาบัดนี้ได้ยินข่าวว่าที่เขายีเล่งซัวมีหลวงจีนอยู่หลายสิบรูปควรจะเข้าสำนักอาศัยได้จึงตั้งใจมาหาหลวงจีนที่เป็นใหญ่ไม่ให้เราเข้าเป็นพวกพ้องจึงได้ดูรบกันหลวงจีนตัวนายนั้นสู้ไม่ได้เราเอาเท้าเหยียบไว้จะฆ่าเสียหลวงจีนเหล่านั้นเข้าแก้เอานายไปได้แล้วปิดประตูไว้แน่นหนาจะด่าว่าสักเท่าไหร่ก็นิ่งเสียไม่ออกสู้รบเป็นการจนใจไม่รู้ที่จะทำประการใดเวลาค่ำจึงมานั่งอยู่ที่นี่เยจี้ได้ฟังก็มีความยินดีชวนกันนอนค้างคืนอยู่ที่ใต้ต้นไม้ในป่าเย
เยจี้จึงเล่าความซึ่งขายกระบี่ฆ่าจูยี่ตายให้ฟังทุกประการแล้วบอกว่าชาวเจงให้ข้าพเจ้ามาสำนักอาศัยอยู่ที่เขายี่เล็งซัวบัดนี้หลวงจินปิดประตูเสียไม่ให้เข้าไปเวลาพรุ่งนี้ท่านกับข้าพเจ้ากลับไปหาชาวเจงด้วยกันจะได้คิดอ่านต่อไปหลวงจินลูติซิมกับเอียจี้นอนพูดกันอยู่ที่ใต้ต้นไม้จนสว่างเอียจี้ก็พาหลวงจีนมาที่โรงชาวเจงให้รู้จักกันชาวเจงมีความยินดีจัดโต๊ะและสุรามาเลี้ยงหลวงจีนลูติซิมกับเอียจี้อีกเอียจี้จึงบอกกับชาวเจงว่าหลวงจีนที่เขายีเล่งซัวปิดประตูเสียแน่นหนาจะคิดประการใดดีชาวเจงว่าท่านทั้งสองถึงฝีมือเข้มแข็งหากว่าจะมาสักหมื่นหนึ่งก็ทำไมหลวงจีนไม่ได้จะคิดสู้รบเอาชัยชนะโดยฝีมือเห็นจะเหลือกำลังด้วยหลวงจีนเหล่านั้นรักษาอยู่แต่เขตแดนเท่านั้นจะทำไมเขาได้ต้องคิดหาอุบายอย่างอื่นเถิดหลวงจีนลูติซิมพูดว่าเมื่อแรกเราไปหาหลวงจีนออกมาพูดข้างนอกไม่ให้เราขึ้นไปบนเขาที่สำนักเราจึงบอกว่าจะมาเข้าเป็นพวกพ้องอยู่ด้วยหลวงจีนไม่ยอมจึงเกิดวิวาทสู้รบกันหลวงจีนนั้นเสียทีเราจะตีให้ตายพวกหลวงจีนมากมาแก้กันไปได้แล้วก็ปิดประตูไว้ไม่ให้เข้าไปจะด่าว่าเท่าไรก็นิ่งเสียจะทำอย่างไรดีเยจี้จึงพูดว่าทางเขายีเล่งซัวดีนักหนาควรจะสำนักอาศัยช่วยกันคิดอ่านแย่งชิงเอาให้จงได้ชาวเจงว่าข้าพเจ้ามีอุบายอยู่อย่างหนึ่งไม่แจ้งว่าท่านทั้งสองจะเห็นดีหรือไม่เยจี้ว่าข้าพเจ้าก็หมายจะพึ่งสติปัญญาท่านเมื่อเห็นอุบายอย่างไรจงชี้แจงให้ข้าพเจ้าจะได้ทำตามชาวเจงว่าให้เยจี้นุ่งห่มเสียใหม่แต่งตัวให้เหมือนกับชาวบ้านเหล่านี้ข้าพเจ้าจะเรียกพี่น้องกับลูกจ้างมาให้หลายคนเอาตัวหลวงจีนลูติซิมมัดเข้าแล้วช่วยกันคุมตัวกับเครื่องมือไปเขายีเล่งซัวข้าพเจ้าจะร้องบอกว่ามีหลวงจีนรูปหนึ่งมาซื้อสุรากินที่โรงเงินทองก็ไม่ให้แล้วพูดว่าจะไปบอกขุนนางให้ยกกองทัพมาจับหลวงจีนในวัดนี้ไปให้สิ้นข้าพเจ้าจึงได้ช่วยกันจับตัวมาส่งพวกหลวงจีนเหล่านั้นเห็นก็คงเปิดประตูให้เอาตัวเข้าไปถ้าหลวงจีนเต็งเหล็งนายใหญ่ออกมาท่านทั้งสองจงจับข้าเสียก่อนถ้าหลวงจีนเหล่านั้นสู้ฝีมือท่านไม่ได้ก็คงยอมสามิภักดิ์ข้าพเจ้าคิดดังนี้ท่านจะเห็นประการใดหลวงจีนลูติซิมกับเอียจี้ได้ฟังก็ยินดีจึงว่าอุบายของท่านดีนักคงสมความปรารถนาแล้วชวนกันกินโต๊ะเสพสุราอยู่ที่โรงชาวเจงจนเวลาค่ำครั้นรุ่งเช้าก็จัดหาเครื่องมือเตรียมไว้ร้องเรียกพี่น้องกับลูกจ้างมามัดหลวงจีนลูติซิมไว้แล้วพากันตรงไปที่วัดโปจูบนเขายีเล่งซัวชาวเจงจึงร้องบอกตามอุบายซึ่งคิดไว้ทุกประการหลวงจีนเหล่านั้นได้ฟังและเห็นชาวเจงมัดหลวงจีนคุมตัวมาก็ไปแจ้งกับหลวงจีนเต็งเหล็งใต้อ๋องผู้นายใหญ่ตามคำชาวเจงมาร้องบอกหลวงจีนเต็งเหล็งก็ดีใจจึงพูดว่าไปเปิดประตูรับคุมเอาตัวหลวงจีนนั้นเข้ามาฆ่าเอาหัวใจกินแกล้มสุราเสียพวกหลวงจีนทั้งหลายก็มาเปิดประตู3ชั้นให้ชาวเจงกับพวกนั้นคุมตัวไปและบนเขานี้มีทางเดียวหลวงจินรักษาประตูเป็นชั้นๆเหมือนกับด่านเครื่องสัตราวุธพร้อมทุกสิ่งเขาก็สูงชันต้นไม้เรียงรายแน่นหนามีไม้ใหญ่และก้อนศิลากองไว้ทั้ง4ทิศถ้าผู้ใดยกกองทัพมาจะปีนขึ้นไปบนเขาก็เอาไม้และก้อนศิลากลิ้งลงมาทับไพร่พลก็ตายสิ้นทางอื่นก็ขึ้นไม่ได้หลวงจินเต็งเหล็งใต้อ๋องนายกับพวกหลวงจินและสิทธิ์เหล่านั้นไม่เกรงกลัวผู้ใดกล้าหาญนักเยจี้กับหลวงจีนลูติซิมเห็นก็ยินดีชาวเจงก็คุมตัวหลวงจีนเดินขึ้นไปบนเขาเข้าไปในประตู3ชั้นถึงวัดก็คุมเข้าไปตรงหน้าหลวงจีนเต็งเหล็งเยจี้กับชาวเจงก็เข้าไปยืนอยู่ข้างหลังหลวงจีนลูติซิมหลวงจีนเต็งเหล็งใต้อ่องนั้นนั่งอยู่บนโต๊ะมีหลวงจีนทหารยืนอยู่2ข้างซ้ายขวาหลายสิบคนครั้นเห็นชาวเจงกับพวกนั้นคุมตัวหลวงจีนลูติซิมมายืนอยู่หลวงจีนเต็งเหล็งใต้อ๋องจึงด่าว่าเมื่อวันก่อนเจ้าถีบเรายังเจ็บป่วยอยู่วันนี้ได้ตัวมาจะทำให้หนำใจจึงสั่งให้เอาตัวไปฆ่าเสียชาวเจงกับเอียจี้ก็แก้มัดหลวงจีนลูติซิมออกส่งง้าวสำหรับมือให้หลวงจีนลูติซิมเอียจี้ก็เข้ารุกไล่ฆ่าฟันหลวงจีนเหล่านั้นหลวงจีนเต็งเหล็งเห็นก็ตกใจจะวิ่งหนีหลวงจีนลูติซิมทะลึ่งเข้าไปเอาง้าวฟันถูกศีรษะหลวงจีนเต็งเหล็งผ่าอกเป็น2ซี่ตายในทันทีนั้นเอียจี้ฆ่าฟันหลวงจีนที่เป็นทหารตายประมาณ10คนพวกหลวงจีนเหล่านั้นตกใจตื่นวุ่นวายเอียจี้จึงร้องว่าถ้าผู้ใดกลัวตายก็มายอมสามิภักดิ์เสียโดยดีถ้ามิยอมก็จะฆ่าเสียให้สิ้น
หลวงจีน 5-600 นั้นได้ฟังก็ชวนกันเข้าสามีพักกับเอียจี้และหลวงจีนลูติซิมทั้งสิ้นเอียจี้กับหลวงจีนลูติซิมก็สั่งให้หลวงจีนเหล่านั้นจัดการว่ากล่าวอยู่ตามเดิมแล้วตรวจเงินทองทรัพย์สิ่งของและเสบียงอาหารมอบให้คนเก่าดูแลจับจ่ายตามเคยให้จัดโต๊ะและสุรามาเลี้ยงกันเป็นที่สบายเอียจี้กับหลวงจีนลูติซิมและชาวเจงกินโต๊ะเสพสุราพูดจากันแล้วชาวเจงก็ลากลับไปเอียจี้กับหลวงจีนลูติซิมได้เป็นนายอยู่ณวัดโปจูบนเขายีเล่งซัวแล้วค่อยมีความสุขสบายชวนกันไปตีปล้นหาเลี้ยงชีวิตอยู่เนืองๆมิได้ขาดฝ่ายล่องโตกวนกับงี้โง่และทหาร11คนนั้นรีบเดินทางไปถึงเมืองเจ๊จิวหูฟ้องตราสินไว้กับผู้รักษาเมืองแล้วก็ให้งี้โง่2นายคอยสืบข่าวพวกโจรอยู่ที่บ้านผู้รักษาเมืองเจ๊จิวหูเล่าโตกวนกับทหาร11คนนั้นรีบเดินไปปักเกียครั้นถึงก็พากันเข้าไปคำนับเนียสิเกียรติเห็นพวกทหารนายกลับมาก็ยินดีสำคัญว่าเอาของไปถึงเมืองหลวงแล้วครั้นไม่เห็นเอียจี้จึงถามว่าเอียจี้ไปข้างไหนไม่เห็นมาพวกทหารบอกว่าเอียจี้คนนี้ใจคอกล้าหาญแต่หาซื่อตรงต่อท่านไม่เมื่อแรกออกเดินทางไปได้ 7-8 วันเอียจี้ก็เร่งรัดเคี่ยนตีพวกข้าพเจ้าให้ไปถึงตำบลอึงนีกังแขวงเมืองเจ๊จิวหูแดดร้อนนักข้าพเจ้าชวนกันเข้าอาศัยใต้ต้นไม้เอียจี้ไปบอกโจรให้ปลอมเป็นพ่อค้าเอาเกวียนมาคอยอยู่ในป่าแล้วพวกโจรอีกพวกหนึ่งแต่งตัวเป็นชาวบ้านหาบถังสุรามาขายพวกข้าพเจ้าหลงซื้อสุรากินจนที่หาบถังสุรามาขายเอายาพิษใส่ในสุราพวกข้าพเจ้าไม่รู้กินสุราเข้าไปเมาไม่รู้สึกตัวโจรจับพวกข้าพเจ้ามัดไว้เก็บเอาเพชรพลอยใส่เกวียนแล้วเอียจี้กับพวกโจรพากันลากเกวียนหนีไปพวกข้าพเจ้าหายเมาฟื้นขึ้นได้จึงไปฟ้องตราสินไว้ที่ผู้รักษาเมืองเจ๊จิวหูแล้วเล่าโตกวนให้งี้โง่สองนายคอยสืบข่าวพวกโจรอยู่ที่บ้านผู้รักษาเมืองนั้นพวกข้าพเจ้า11คนกับเล่าโตกวนก็รีบเดินทางมาทั้งกลางคืนกลางวันเนียสิเกียรติได้ฟังก็ตกใจคิดโกรธยิ่งนักจึงพูดว่าเยจี้ต้องโทษในประเทศมาเราชุบเลี้ยงแต่งตั้งให้เป็นขุนนางมียศศักดิ์หามีความกตัญญูต่อเราไม่ถ้าแม้นจับตัวมาได้จะเชือดเนื้อให้สุนัขกินเสียให้หนำใจแล้วจึงเขียนหนังสือไปถึงผู้รักษาเมืองเจ๊จิวหูฉบับหนึ่งมีความว่าให้สืบจับตัวโจรผู้ร้ายกับสิ่งของนั้นมาส่งคืนให้ได้กับอีกฉบับหนึ่งไปถึงชัวเกียบิดาภรรยาฉบับหนึ่งมีความว่าผู้ร้ายมาแย่งชิงเพชรพลอยสิ่งของต่างๆที่จะเอามาช่วยในการแสยิดนั้นไปเสียสิ้นครั้นเขียนหนังสือแล้วเขียนผนึกมอบให้ขุนนางถือแยกกันไปขุนนางถือหนังสือคำนับลาไปถึงเมืองหลวงก็เอาหนังสือส่งให้ชัวเกียรับมาฉีกออกอ่านแจ้งความทุกประการแล้วก็ตกใจจึงพูดว่าเมื่อครั้งก่อนบุตรเขยเราจัดหาทรัพย์สิ่งของเงินทองมาช่วยการแสยิดจนผู้ร้ายแย่งชิงเอาไปสืบจับตัวก็ยังไม่ได้ครั้งนี้ก็จัดเพชรพลอยราคาถึง 100,000 เหรียญพวกโจรบังอาจมาแย่งชิงเอาไปเสียอีกครั้นจะนิ่งช้าอยู่ก็ไม่ได้จึงสั่งให้พนักงานมีตราให้ขุนนางคนสนิทเป็นข้าหลวงถือออกไปจับโจรผู้ร้ายณแขวงเมืองเจ๊จิวหูโดยเร็วผู้รักษาเมืองเจ๊จิวหูได้รับหนังสือของเนียสิเกียรติแจ้งแล้วก็คิดตรึกตรองหาช่องทางจะจับโจรผู้ร้ายเหล่านั้นให้ได้พอคนใช้เข้าไปบอกว่ามีข้าหลวงถือหนังสือของซัวเกไทยซื้อมาแต่เมืองหลวงจะเข้ามาหาท่านผู้รักษาเมืองได้ฟังจึงนึกว่าเห็นจะเป็นท้องตรามาจับโจรผู้ร้ายดอกกระมังก็สั่งให้เปิดประตูใหญ่ออกรับข้าหลวงผู้รักษาเมืองออกมาคำนับเชิญตรากับข้าหลวงเข้าไปข้างในจัดที่ให้นั่งตามสมควรแล้วจึงพูดว่าข้าพเจ้ารับหนังสือของเนียสิเกียรติทราบแล้วได้จัดให้ทหารไปเที่ยวสืบจับยังไม่แจ้งว่าพวกโจรสำนักอยู่ที่ไหนถ้าแม้นสืบจับตัวโจรผู้ร้ายได้แล้วข้าพเจ้าจะบอกเข้าไปให้ทราบข้าหลวงจึงพูดว่าชัวเกียรติไทยซือกำชับว่าให้ท่านสืบจับพวกโจร7คนที่ปลอมเป็นพ่อค้าเอาเกวียนบรรทุกพุทรากับโจรอีกคนหนึ่งหาบถังสุราไปขายกับตัวเอียจี้ผู้คุมสิ่งของเนียสิเกียรติเป็นไส้ศึกของพวกโจรหนีไปด้วยกันให้ท่านจับตัวโจรเหล่านั้นเข้าไปส่งใน10วันถ้าพ้นไปก็จะมีความผิดชีวิตข้าพเจ้าผู้ถือท้องตรามาก็จะเป็นอันตรายตัวท่านจะได้ความลำบากต้องโทษในประเทศไปอยู่เมืองไกลถ้าไม่เชื่อข้าพเจ้าจงฉีกท้องตราออกอ่านดูเถิดผู้รักษาเมืองเจ๊จิวหูได้ฟังก็ตกใจกลัวยิ่งนักจึงให้หาขุนนางนายทหารกับนายอำเภอบ้านทุกแขวงตำบลมาพร้อมแล้วฮอต๋อขุนนางผู้กำกับสำหรับจับพวกโจรให้ตรวจตราดูแลอยู่ตามตำบลเข้าไปคำนับผู้รักษาเมืองจึงถามว่า
คราวนี้เกิดโจรผู้ร้ายขึ้นตำบลอึงนีกังนั้นเจ้ารู้หรือไม่ฮ่อต่อว่าข้าพเจ้าทราบแล้วให้ทหารไปเที่ยวคอยจับก็ยังไม่แจ้งว่าอยู่ตำบลใดผู้รักษาเมืองโกรธนักร้องตวาดว่าบัดนี้เกิดเหตุขึ้นก็ไม่สืบให้ได้สัวเกียไทยซือมีท้องตามาว่าถ้าไม่ได้พวกโจรจะเอาตัวเราไปทำโทษเนรเทศไปเมืองไกลเจ้าเป็นผู้ได้ตรวจตราว่ากล่าวอยู่จะพลอยให้เราผิดด้วยจึงสั่งให้ทหารเอาตัวฮอต๋อไปสักหน้าไว้ก่อนถ้าไปจับพวกโจรเหล่านี้ไม่ได้ก็จะทำโทษต่อไปทหารก็เอาฮอต๋อผู้ตรวจไปสักหน้าแล้วให้ไปสืบจับพวกโจรให้ได้โดยเร็วฮอต๋อคำนับลาไปที่สำนักปรึกษากับพวกทหารว่าเกิดโจรผู้ร้ายขึ้นดังนี้เราจะคิดประการใดดีจึงจะจับตัวได้ทหารเหล่านั้นก็นิ่งอยู่ไม่พูดประการใดฮอต๋อว่าเมื่อเรามีความสุขท่านทั้งหลายมีทุกข์เราช่วยครั้งนี้เรามีทุกข์ข้อใหญ่จะปรึกษากับผู้ใดก็นิ่งเสียสิ้นไม่เวทนาบ้างว่าเขาสักหน้าเราไว้คอยจะทำโทษแทนอยู่แล้วถ้าแม้นไม่ได้พวกโจรมาก็จะต้องเนรเทศไปทหารเหล่านั้นว่าพวกข้าพเจ้าก็รำลึกถึงคุณของท่านอยู่แต่ไม่รู้ที่จะทำอย่างไรจึงจะสืบจับพวกโจรเหล่านี้มาให้ท่านได้ก็ต้องนิ่งอยู่ฮอต๋อยิ่งมีความวิตกมากขึ้นกลับไปถึงบ้านก็ถอนใจใหญ่ภรรยาเห็นสามีหน้าตาไม่สบายจึงถามว่าวันนี้มีเหตุสิ่งใดดูสีหน้าท่านผิดไปกว่าทุกวันฮอต๋อบอกว่าเมื่อวันก่อนนั้นเกิดโจรผู้ร้ายขึ้นที่ตำบลอึงนีกังให้ทหารไปเที่ยวสืบจับก็ยังไม่ได้ตัวบัดนี้ข้าหลวงเชิญท้องตรามาวางไว้จับพวกโจรเข้าไปส่งโดยเร็วถ้าพ้นกำหนดจะทำโทษผู้รักษาเมืองผู้รักษาเมืองโกรธเรานักเอาไปสักหน้าไว้ก่อนถ้าจับพวกโจรไม่ได้จะทำโทษในประเทศไปเมืองไกลภรรยาได้ฟังก็มีความวิตกจึงพูดว่าไม่รู้ที่จะทำประการใดตามแต่บุญวาสนาจะเป็นไปเถิดพูดยังไม่ทันจะขาดคำพอฮอเชงผู้น้องมาถึงและฮอเชงนั้นเป็นนักเลงเที่ยวเล่นเบี้ยฮอต่อพี่ชายเกลียดชังนักครั้นเห็นฮอเชงมาก็โกรธร้องตวาดว่าไปเที่ยวเล่นเบี้ยให้สบายเถิดจะกลับมาทำไมเล่าฮอเชงได้ฟังก็โกรธจะลงเรือนไปภรรยาฮอต่อกวักมือเรียกไว้เรียกฮอเชงไปหลังบ้านจัดหาสุรามาให้กินฮอเชงพูดว่าคนอื่นเขามาหาก็จัดโต๊ะและสุรามาเลี้ยงเงินทองก็ให้เขาไปนี่เป็นน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันยังจะไล่เสียได้เห็นคนอื่นดีก็แล้วไปเถิดภรรยาฮอต่อว่าน้องไม่รู้เหตุพี่ชายของเจ้านั้นมีความทุกข์อยู่ด้วยครั้งนี้เกิดโจรผู้ร้ายขึ้นที่ตำบลอึงนีกังแย่งชิงเอาเพชรพลอยของเนียสิเกียตไปบัดนี้มีท้องตรามาให้สืบจับโจรเหล่านั้นก็ยังไม่ได้ตัวผู้รักษาเมืองโกรธพี่ชายเจ้าจึงเอาตัวไปสักหน้าไว้ก่อนถ้าจับพวกโจรรายนี้ไม่ได้จะเอาตัวทำโทษแทนพี่ชายของเจ้ามีความทุกข์หนักครั้นเห็นเจ้ามาจึงได้ว่ากล่าวขึ้นเจ้าอย่าถือโทษโกรธเลยฮอเชงได้ฟังก็หัวเราะแล้วว่าพี่ชายของข้าพเจ้าเห็นคนอื่นดีอุปถัมภ์เขาทุกคนเดี๋ยวนี้ทุกมาตัวเพื่อนฝูงทั้งหลายที่ได้ทำคุณไว้ไม่เห็นหน้าผู้ใดมาช่วยกันจับพวกโจรให้ได้ถ้าแม้นว่าอุปถัมภ์ข้าพเจ้าผู้น้องเหมือนกับเพื่อนฝูงเหล่านั้นแล้วเรื่องความรายนี้หาต้องนั่งเป็นทุกข์ไม่ถึงไม่ได้ตัวก็คงได้ข่าวคราวภรรยาฮอต๋อเห็นฮอเชงพูดชอบคนจึงถามว่าความรายนี้เจ้ารู้อยู่บ้างหรือฮอเชงว่าให้พี่ข้าพเจ้าทุกข์เหลือทนแล้วจึงช่วยแก้พูดดังนั้นก็ลุกขึ้นไปพี่สะใภ้ก็หน่วงไว้จัดสิ่งของกับสุรามาให้ฮอเชงกินอีกแล้วไปเล่าความซึ่งฮอเชงพูดให้ฮอต๋อฟังทุกประการฮอต๋อก็เรียกฮอเชงผู้น้องมาพูดว่าพี่นี้มีทุกข์ไม่สบายไรอย่าได้ถือโทษโกรธเลยเจ้ารู้ความพวกโจรตำบลอึงนีกังหลบหลีกไปอยู่ที่ไหนจงบอกพี่เถิดเหมือนกับช่วยชีวิตพี่ไว้ฮอเชงแกล้งว่าน้องไม่รู้เหตุผลอย่างไรพูดเล่นกับพี่สะพ้ายดอกฮอต่อว่าเจ้าอย่าปิดบังเลยจงบอกเถิดจะตอบแทนคุณเจ้าให้หนักหนาแล้วหยิบเอาเงินมา10ตำลึงส่งให้ฮอเชงก็ไม่รับแล้วว่ามิใช่จะเอาเงินทองเมื่อไรถ้าถึงตัวพี่แล้วจึงจะช่วยให้พ้นภัยการเล็กน้อยเท่านี้ไม่เป็นไรนักพอจะคิดแก้ได้อย่าวิตกเลยภรรยาฮอต่อว่าการอันนี้สำคัญนักถ้าไม่ได้ตัวผู้ร้ายใน10วันเขาจะเอาพี่เจ้าไปทำโทษเจ้าจงบอกตามจริงเถิดจะได้คิดอ่านกันฮอต่อซ้ำถามอีกเป็นหลายครั้งฮอเชงเสียอ้อนวอนไม่ได้จึงบอกว่า